มาดูสวนค่ะสวัสดีช้าสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ป้าหมีจะพามาดูแปลงผักที่ปลูกไว้ค่ะตอนหน้าร้อนนี่เข้าหน้าหนาวก็ตายหมดแล้วค่ะแห้งเดี๋ยวปีหน้าก็ปลูกใหม่ค่ะเดี๋ยวพามาดูแปลงผักกันเลยทุกปีป้าจะปลูกใส่กระถางเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่ค่ะไม่มีที่ปลูกจะปลูกใส่กระถางเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางไว้อันนี้แปลงผักค่ะโอ้ยสลัดของฉันสลัดตายหมดแล้วค่ะสลัดปลูกไว้เหลือแต่ต้นหอมต้นหอมก็รอดอยู่ค่ะต้นหอมอันนี้ต้นอะไรนะต้นหอมรอดอยู่ค่ะต้นหอมเขาไม่ตายนะคะหน้าหนาวเขาจะไม่ตายส่วนผักอื่นๆตายหมดค่ะเน่าหมดแล้วแต่ว่าผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวของป้าไม่ตายนะคะเดี๋ยวจะเด็ดเอาไปค่ะวันนี้เด็ดไปจิ้มน้ำพริกค่ะยังสวยอยู่เลยค่ะเขียวอันนี้ผักสลัดเนี่ยเสียหมดแล้วเดี๋ยวต้องถอนทิ้งค่ะแต่ว่าผักกาดขาวสวยงามมากค่ะเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยเนาะไปจิ้มน้ำพริกอร่อยถ้ามีประจมนะจิ้มประจมอร่อยส่วนต้นพริกต้นพริกก็ตายหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรื้อแล้วเพราะว่าจะเริ่มทำดินแล้วเตรียมปลูกไว้หน้าร้อนก็เตรียมปลูกค่ะสวนในเมืองแบบนี้แหละค่ะไม่มีค่ะไม่มีที่จะปลูกเพราะว่าบ้านอยู่ในเมืองเลยข้างนอกเนี้ยก็เป็นคอนกรีตหมดเนี่ยข้างนอกเนี้ยก็เป็นคอนกรีตหมดค่ะเพราะว่าอยู่ในเมืองอันนี้บ้านใส่พวกคือใส่พวกอันนี้เป็นที่ปลูกผักหน้าหนาวแต่จะรื้อออกแล้วเพราะว่าไม่มีที่ค่ะสวนป้าหมีแค่นี้แหละไม่เยอะนิดเดียวต้นไม้ก็ตายหมดแล้วต้องมารื้อชีวิตในเมืองก็เป็นแบบนี้แหละค่ะชอบอยู่ตามบ้านนอกแต่ว่างานไม่มีจะทำนี้น้ำเต็มแล้วเป็นกระถางเซเลอรี่ค่ะเซเลอรี่แต่น้ำเต็มกระถางยังไม่ได้มาทำเลยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะป้าหมีค่ะ